อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปนี้เราก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการการฝึกซ้อมทางทหารที่มีการนำใส่เครื่องบินฮอปคับไลโดยเฉพาะแม้ในกรณีของการนำใส่เครื่องบินฮอปคับไลแบบจัส39กิปเฮนของกองทัพอากาศไทยที่มีรายงานว่าสามารถเอาชนะเครื่องบินฮอปคับไลในข่ายของทั้งจีนและก่อนในข่ายของทั้งอินเดียในระหว่างการฝึกซ้อมผสมในหลายๆครั้งซึ่งมักจะจบลงโดยการที่เครื่องบินฮอปคับไลแบบกิปเฮนซีดีของทัพอากาศไทยเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะและก็สามารถสังหารเป้าหมายที่เป็นเครื่องบินฮอปคับไลของฝ่ายศัตรูได้เป็นจำนวนหลายบ่ว่าจะเป็นเครื่องบินฮอปในรุ่นของ J11 และก็แบบ Su-30 เป็นต้นซึ่งในประเด็นดังกล่าวหลายฝ่ายนั้นก็อาจจะสงสัยว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวประเทศที่เขาหัวมีการออมมือหรือบอหรือว่าจะเป็นการโฆษณาส่วนเสือในฝั่งกองทัพอากาศของไทยซึ่งในประเด็นดังกล่าวมันก็อาจจะบ่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในกรณีของกองทัพอากาศของไทยเท่านั้นเพราะว่าการฝึกซ้อมของกองทัพอากาศประเทศอื่นๆที่นำใส่เครื่องบินฮอปคับไลแบบกิปเฮนก็มีการรายงานในลักษณะที่คล้ายคือกันเกี่ยวของกับความสำเร็จของเครื่องบินฮอปคับไลแบบกิปเฮนที่สามารถเอาชนะเครื่องบินฮอปคับไลแบบอื่นๆได้ในระหว่างปฏิวัติการการฝึกซ้อมทางทหารถึงแม้ว่าเครื่องบินฮอปคับไลแบบจัส39กิปเฮนอาจจะยังบ่เคยถูกใส่ในสมรภูมิการสู่รบหรือพื้นที่ความขัดแย้งตัวจริงแต่ว่าการฝึกซ้อมนั้นก็เพียงพอที่จะเฮ็ดให้เราสามารถประเมินขีดความสามารถในด้านของการสู่รบของเครื่องบินฮอปคับไลนั้นๆบ่ว่าจะเป็นในด้านของระบบAvionic ระบบเรดาร์ระบบการติดต่อสื่อสารว่าจะสามารถตอบสนองต่อกับความต้องการของนักบินได้ดีเท่าไรตลอดถึงขีดความสามารถในการนำใส่ระบบอาวุธซึ่งสิ่งที่เป็นประเด็นและก็สอดคล้องกันกับรูปแบบการฝึกซ้อมของกองทัพอากาศไทยก็คือมีรายงานว่าคือบินฮอปคับไลแบบจัส39กิปเฮนในรุ่น CDเคยทำการยิงโจมตีเครื่องบินฮอปคับไลทั้งแบบ Eurofighter Typhoon F-15 และก็แบบ F-16 ตกมาแล้วในระหว่างปฏิบัติการการฝึกซ้อมของกองกำลังสหรัฐและพันธมิตร NATO ซึ่งมีการจัดขึ้นหลายต่อหลายครั้งโดยปฏิบัติการการฝึกซ้อมครั้งที่1ที่มีการบันทึกเอาไว้ก็คือปฏิบัติการการฝึกซ้อม Red Flag 2006ที่มีการจัดขึ้นอยู่ในพื้นที่阿拉斯加ของทางสหรัฐการฝึกซ้อมดังกล่าวในวันแรกมีการนำใส่เครื่องบินฮอปคับไลในข่ายของยุโรปจำนวน2รุ่นก็คือแบบ Eurofighter Typhoon และก็แบบ Jas 39 Gripen ซึ่งในภารกิจดังกล่าวเป็นการต่อสู้กันในระยะไกลนอกรับสายตาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในด้านของระบบ Avionic และก็ระบบเรดาร์ซึ่งปรากฏว่าเครื่องบินฮอปคับไลแบบ Eurofighter Typhoon ถึงระบบเรดาร์ของเครื่องบินฮอปคับไลแบบ Jas 39 Gripen สามารถกวดจับและก็ทำการล็อกเป้าจนส่งบ่ได้หายเครื่องบินฮอปคับไลแบบ Jas 39 Gripen ยิงเครื่องบินฮอปคับไลแบบ Eurofighter ตกไปจำนวนประมาณ10ลำซึ่งเป็นวันแรกของการฝึกซ้อมซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ชักการกองกำลังทางอากาศของ NATO จากหลายๆประเทศก็ค่อนข้างเยอะอึ้งต่อกับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องบินฮอปคับไลแบบกิปเฮนที่โชว์ผลงานได้ดีเป็นพิเศษและหลังจากนั้นการซ้อมรบในวันที่2เครื่องบินฮอปคับไลแบบจัส39กิปเฮนก็ได้ถูกนำใส่สำหรับภารกิจในการต่อสู้กับเครื่องบินฮอปคับไลแบบ F-16 เป็นการต่อสู้ทางอากาศแบบระยะไกลและก็แบบระยะใกล้ซึ่งผลปรากฏว่าเครื่องบินฮอปคับไลแบบจัส39กิปเฮนมีความคล่องตัวที่ดีกว่าเครื่องบินฮอปคับไลแบบ F-16 จนส่งบ่ได้หายเครื่องบินฮอปคับไลในรุ่น F-16 ถูกล็อกเป้าและก็ถูกยิงตกจำนวนประมาณหาลำจากการนำใส่ระบบจรวดมิสไซล์อากาศสู่อากาศในรุ่น AIM-9 Sidewinder และก็แบบ AIM-120 AMRAAM
เป็นการต่อสู้แบบระยะใกล้ถึงระยะกลางแต่สิ่งดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าคือพี่น้องครับลายแบบกิฟเพนถือว่ามีขีดความสามารถหอบด้านบ่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบระยะใกล้หรือการต่อสู้แบบระยะไกลและนอกจากนี้ในปฏิบัติการการฝึกซ้อมขั้งต่อมาแมนมีการจัดขึ้นอยู่ในภูมิภาคของยุโรปโดยประเทศนอร์เวย์เป็นเจ้าภาพในการฝึกซ้อมดังกล่าวคือพี่น้องครับลายแบบกิฟเพนซีดีของพันธมิตรนาโตก็ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับคือพี่น้องครับลายแบบ F-16 การฝึกซ้อมดังกล่าวมีการจำลองการต่อสู้ทางอากาศจำนวนประมาณ3ครั้งโดยคือพี่น้องครับลายแบบ JAS-39 กิฟเพนจำนวนประมาณ3ลำและก็ F-16 จำนวนประมาณ5ลำซึ่งการฝึกซ้อมส่วนที่1คือพี่น้องครับลายแบบ F-16 ถือยิงตกไปจำนวน5ลำในขณะที่คือพี่น้องครับลายแบบกิฟเพนบ่ได้ประสบกับความสูญเสียและการฝึกซ้อมระยะที่2ก็ยังปรากฏว่าคือพี่น้องครับลายแบบ F-16 Falcon บล็อก50ของกลุ่มประเทศ NATO ก็ถือล็อกเป้าและก็ถือยิงตกโดยกิฟเพนอีกครั้งและการฝึกซ้อมระยะที่3คือพี่น้องครับลายแบบ F-16บล็อก50ก็ถือยิงตกอีกจำนวนหาลำในขณะที่คือพี่น้องครับลายแบบกิฟเพนประสบกับความสูญเสียไปจำนวน1ลำเท่านั้นสิ่งดังกล่าวนี่ได้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบเรดาร์และก็ระบบเอเวียนิกต่างๆของคือพี่น้องครับลายแบบกิฟเพนสามารถตอบสนองต่อกับความต้องการของนักบินได้ดีกว่าคือพี่น้องครับลายในรุ่นอื่นๆซึ่งอาจจะเข้ากันกับสภาพแวดล้อมของสนามฮอบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและการฝึกซ้อมในส่วนระยะเวลาต่อมาแมนเป็นการฝึกซ้อม Royal Aero ที่มีการจัดขึ้นโดยกลุ่มประเทศพันธมิตร NATO การฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างคือพี่น้องครับลายแบบ JAS-39 Gripen CD กับคือพี่น้องครับลายแบบ F-15C ซึ่งตามรายงานระบุว่าคือพี่น้องครับลายแบบ F-15 Eagle เหตุหน้าที่ในการเป็นคือพี่น้องครับลายแบบสกัดกั้นในขณะที่คือพี่น้องครับลายแบบ Gripenเหตุหน้าที่เป็นคือพี่น้องครับลายผู้บุกลุกในภารกิจของการโจมตีและก็การต่อสู้ทางอากาศซึ่งคือพี่น้องครับลายแบบ F-15 จำนวน3ลำถูกส่งเข้าสู่การสกัดการกิฟเพนจำนวน1ลำแต่ปัญหาก็คือมีรายงานว่าคือพี่น้องครับลายแบบ F-15 จำนวน2ใน3ถูกยิงตกโดยระบบจรวดมิสไซล์อากาศสู่อากาศของคือพี่น้องครับลายแบบกิฟเพนที่มีการนำใส่จรวดแบบ MBDA แบบ Mirror ที่มีระยะการยิงไกลเป็นการโจมตีจากระยะทางไกลในขณะที่ F-15 อีก1ลำหลีกหนีจากการล็อกเป้าโดยคือมโนครับลายแบบกิฟเพนได้ทันซึ่งสาเหตุจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยระบุว่าระบบเรดาร์ของ F-15 นั้นสามารถกวดจับคือมโนครับลายแบบกิฟเพนได้ในระยะทางไล่เลี่ยกันกับระบบเรดาร์ของกิฟเพนแต่ปัญหาก็คือ F-15 บ่สามารถติดตั้งจรวดแบบ MBDA หรือมีได้เหตุหายระยะการยิงของมันจะจำกัดอยู่ที่ระยะ150กิโลเมตรเท่านั้นในขณะที่กิฟเพนที่ติดจรวด MBDA แบบ Mirror มีระยะการยิงที่ไกลเกือบรับ200กิโลเมตรด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุหายมันมีความได้เปรียบเหนือกว่าคือพี่น้องครับลายในรุ่นอื่นๆในข่ายของทางสหรัฐและก็ในโซนยุโรปซึ่งสาเหตุที่เหตุหายคือเป็นหกครับลายแบบกิฟเพนมีอัตราประสบความสำเร็จที่สูงอยู่ในระดับดังกล่าวก็อาจจะเกิดจากหลายปัจจัย1ก็คือปัจจัยในด้านของการออกแบบระบบเรดาร์ระบบเอเวียนิกต่างๆซึ่งสามารถตอบสนองต่อกับความต้องการของสนามรบสมัยใหม่ได้ดีกว่าคือเป็นหกครับลายในรุ่นอื่นๆตลอดถึงการออกแบบโครงสร้างของตัวอากาศยานที่มีขนาดหน่อยกระทัดหัดและก็มีค่า RCS ต่ำเหตุให้ระบบเรดาร์ของฝ่ายศัตรูนั้นกวาดจับได้ยากและประเด็นที่2ที่ขาดบ่ได้ก็คือขีดความสามารถหรือว่าทักษะของนักบินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นที่สุดอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร